ีปีใหม่นะคะก็เป็นทรงผมจริงผมจริงก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะของคุณแม่สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะสั้นๆวันนี้แบบว่าซื้อแว่นมาแบบว่าน่ารักมากเลยแว่นที่ผมจริงนะคะผมจริงแม่จะเป็นลำดับสวัสดีปีใหม่ก่อนใครเลยขอให้มีความสุขนะคะสำหรับทุกท่านในวันปีใหม่เนาะขอให้โชคดีขอให้ร่ำไม่รวยทุกคนนะคะก็ความคิดถึงส่งไปให้ทุกคนแบบชอบแว่นสีแดงนะก็บอกว่าใครอยากโชคดีแบบดวงดีดวงเฮงเนาะให้เน้นแบบปีใหม่ที่เสื้อผ้าแบบว่าสีสดใสไว้ก่อนนะคะเน้นเน้นสดใสไว้ก่อนมันจะทำให้เราแบบว่าโชคดีดวงดีอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็สวัสดีขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามและดูคลิปของแม่ด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบสีแดงเพราะว่าสีแดงนี่เป็นสีที่อะไรอ่ะถูกเจอโลกกับแม่เนาะทำให้แบบเสริมดวงการเงินโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับแม่ต้องเป็นสีแดงนะคะวันนี้ก็จัดไปผมจริงวันนี้ก็หนีบเนาะเพราะว่าผมแม่จะเป็นดำๆอย่างเงี้ยแล้วก็หนีบหนีบเอาทุกคนคงไม่เคยเห็นนะคะเป็นคนที่แบบว่าอะไรเส้นผมสวยนะคะเส้นผมสวยแล้วก็แบบดกดำเป็นธรรมชาติแบบนี้ผมจริงนะคะนี่หนีบวันนี้หนีบหน่อยเราก็จะสวยแบบเป็นคนที่อะไรอ่ะรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานนี้แหละขอบคุณนะคะก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านแบบมีความสุขวันนี้เราอวยพรกันใน YouTube สั้นๆเนาะให้มีความสุขแบบว่าในแบบช่วงเทศกาลปีใหม่คิดสิ่งใดก็ขอให้แบบความสำเร็จสมหวังแล้วก็สมความปรารถนาความมุ่งมั่นทุกท่านนะคะอยากได้อะไรก็ขอให้ท่านได้นะคะในสิ่งที่ท่านสมหวังนะคะก็คำอวยพรสวัสดีกันใครขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังความร่ำรวยนะคะก็ปีใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะคิดใหม่ทำใหม่คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีนะคะปีที่ดีของทุกท่านนะคะเป็นปีที่ดีของทุกท่านในปีใหม่เนาะกิจการการงานก็เจริญรุ่งเรืองนะคะก้าวหน้านะคะสิ่งตรงเนี้ยนะคะก็ให้มีสตินะคะในการใช้ชีวิตเราจะต้องผ่านความวิกฤตช่วงเวลาที่ไม่ดีช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้สำหรับทุกคนด้วยคุณแม่ก็อวยพรปีใหม่ให้นะคะให้ทุกท่านผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปที่มีความทุกข์ค่ะก็ขอให้ท่านได้พบกับแสงสว่างนะคะนำทางชีวิตให้พบแต่สิ่งดีๆแล้วกันให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านนะคะขอให้เป็นปีที่ดีให้เก็บออมนะคะเก็บเงินเก็บทองแล้วก็รู้จักใช้จ่ายมัธยัสถ์นะคะท่านก็จะมีวันลืมตาอ้าปากได้นะคะรู้คุณค่าของการใช้เงินด้วยนะคะคุณแม่ก็มีคำอวยพรดีให้เราเท่านี้แหละนะคะสำหรับปีใหม่นะคะจะพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความพัฒนาขอให้ถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะก็มีความสุขอายุมั่นเป็นยืนนะคะเอาใจช่วยด้วยแล้วก็ส่งบุญบารมีที่ทำมาให้กับเจ้าก้อยหญิงองค์พาด้วยนะคะ
ะเราเชื่อมั่นว่าพระองค์ท่านคงจะหายในเร็ววันนี้นะคะนะคะก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะว่าพระองค์จะหายจากอาการประชวดนะคะก็ขอส่งบุญบารมีที่ทำมาให้กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราคงพาด้วยนะคะก็ให้กำลังใจค่ะแต่ท่านก็คงจะฟื้นตัวพักฟื้นอยู่เดี๋ยวก็คงจะหายในเร็ววันนะคะขอบพระคุณค่ะ